สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาที่ร้านในสวนอินดี้ซีฟู้ดนะคะซึ่งกำลังเป็นประเด็นดราม่าอยู่ในขณะนี้กับเมนูไหลบัวผัดกุ้งราคา550บาทนะคะว่าร้านนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่มีประเด็นดราม่ากันเราไปคุยกับทางเจ้าของร้านเลยค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะผมเจอไอ้คอมเมนต์แบบนี้บ่อยๆไงแล้วเราตั้งใจทำร้านอาหารนะแล้วคนที่มาคอมเมนต์ผมอ่ะเขาก็ไม่ใช่เคยมากินนะผมเข้าไปดูว่าเออไม่เคยมากินรู้ได้ไงว่าของเราแพงค่ะแล้วมาแพงผมก็เลยสวนกลับไปแล้วก็ต่อความยาวความยืดแล้วเขามาสวนเราก็สวนกลับแบบนั้นน่ะจนเขาไปฟ้องอะไรอ่ะอีซ้อขยี้ข่าวอะไรนะค่ะก็พาทัวร์มาลงร้านค่ะแต่ก็ยังโชคดีที่ว่ามีลูกค้าประจำที่เคยมาทานเขาก็ช่วยมาเม้นมารีวิวให้ของแท้จริงๆอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยพอนั้นได้หน่อยคนถ้าเป็นลูกค้านะที่เคยมานะแล้วมาทานอาหารร้านผมนะแล้วบ่นว่าแพงนะผมจะไม่ว่าเลยเพราะว่านั่นคือลูกค้าแต่นี่ไม่รู้อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วมาเม้นไร้สาระเราก็แค่สวนไปแค่นั้นเองได้ฉายาบอกว่าเจ้าของร้านปากแซ่บเนี่ยเป็นยังไงคะผมนิสัยแบบนี้อยู่แล้วถ้าใครดีมาผมพูดดีลูกค้ามานะดีผมพูดดีทุกคนใครมาดีดีใครมาไร้สาระเราไม่ไปแคร์มันทำไมไงก็สวนไปปกติผมแบบนี้แหละใครดีผมดีถามดูทุกคนรู้จักผมดีผมเป็นคนแบบนี้แหละวันไวไหมคะหลังจากเกิดเหตุการณ์นะคะก็ไม่นะก็พออีซอฟมาลงเขาบอกให้ลบเพจลบโพสอะไรที่ว่านั้นนะผมบอกไม่เลยไม่กลัวเลยมาไอซอฟมาเกินดราม่ามาเยอะกับไอซอฟแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเขานะตอนนี้ร้านคนแน่นตั้งแต่เปิดร้านมาคนไม่ว่างเลยครับเต็มตลอดจะเป็นลูกค้าเก่าๆเข้ามาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามากันเต็มมีลูกค้าใหม่มาเพิ่มไหมคะก็มีบ้างครับมีลูกค้าที่เขาติดตามจากเพจแล้วก็พอเขาเห็นประเด็นแบบนี้เขาก็มาให้กำลังใจเราลูกค้าร้านผมนี่ไม่เคยบ่นนะเพราะว่าอาหารที่ร้านเป็นอาหารจานใหญ่วัตถุดิบนี่ไม่มีใครเคยว่าเลยผมเปิดร้าน3ปีไม่มีใครเคยว่าร้านผมได้เลย3ปีแล้วไม่มีข่าวเสียหายเลยอ๋อราคาร้านแกแพงหน่อยแต่จะไม่มีใครว่าไม่อร่อยไม่ดีแพงเพราะมีคุณภาพใช่คุณภาพสุดๆไม่นั้นเราอยู่ในนี้นะไม่อร่อยไม่เจ๋งๆนะเปิดไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้นี่ต้องลูกค้าต้องเข้ามาตามซอยอะไรเงี้ยผมเลือกเองหมดผมจะมีทีมงานชาวเลบ้างพ่อค้าบ้างคนที่ขายรับซื้อปลาจากปลาเบ็ดอะไรบ้างผมจะมีบอกเลยแต่ผมร้านที่ร้านจะใช้เลือกปลาตัวใหญ่จะใช้ส่วนใหญ่จะเน้นใช้ปลาตัวใหญ่ก็พอได้เขาได้ตัวใหญ่เขาจะส่งลายส่งรูปมาให้ดูเหมือนชาวเลพวกนี้ได้มาก็ส่งผมตลอดพอมีปลาดีๆเขาก็เก็บไว้ให้ผมไปเอาเหมือนพวกปลาแดงหลีปลากระพงหัวเขียนปลากุดตลาดปลาพวกนี้หายากและค่อนข้างมีราคาร้านผมมีตลอดเกือบทุกวันในร้านราคาที่สูงที่สุดเป็นอะไรกุ้งลายเสือครับกิโลละ 2,800 แล้วก็ปูม้าขนาด3ตัวโลกิโลละ 1,100แล้วก็มีปลากุดตลาดปลากุดตลาดกิโลละ 1,800 ยกตัวแต่ถ้าเป็นเนื้อนี่เราก็ขายตามนั้นแหละบางทีลวกจิ้มเป็นเนื้อล้วนเราก็ขายขีดละ350ก็กิโลละ 3,500 อันนี้เราจะมีราคาบอกไว้หมดมั้ยคะอ๋อก่อนเราจะมีเมนูเล่มให้ดูแต่ลูกค้าจะสั่งเราบอกเลยว่าแกงส้มเราจะทำถ้วยใหญ่นะราคาประมาณ 1,600-1,800 นะก็คือจะบอกก่อนทุกครั้งใช่ๆๆไม่เคยถ้าลูกค้าจริงๆจะไม่มีปัญหาเรื่องราคาครับถ้าเป็นลูกค้าที่มาจริงๆจะไม่มีปัญหาเรื่องราคาเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าร้านเราอ่ะราคาแบบนี้นะแต่คุณภาพเขาก็ไม่บ่นเลยพอเขาทานเขากินเข้าไปเขาไม่บ่นคือลูกค้ามาซ้ำส่วนใหญ่ซ้ำลูกค้าประจำส่วนใหญ่หลังจากที่เราคุยกับทางเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวัตถุดิบค่ะที่บอกว่าราคาเนี่ยเป็นยังไงกิโลละ750กุ้งแจบวยนะคะเป็นยังไงแล้วก็วัตถุดิบอย่างอื่นที่ทางร้านเขาจัดหามาไว้นะคะ